สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่66เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับประมาณค่าคำตอบของระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา p y t h o นสำหรับหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงได้ สำหรับ URL ของโปรแกรมนี้นะครับแสดงได้ตรงนี้ผู้เรียนสามารถเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับเพื่อทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของการแก,รบบกรรร้ระบบสมการเชิงรูปพันธ์สามัญได้นะครับระบบสมการเชิงรูปพันธ์สามัญนะครับที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับอาจจะอยู่ในรูปของ2ส,สมการนี้นะครับ ก็คือเป็นรูปของ dy 1 by dx เท่ากับ f 1ที่เป็นฟังก์ชันของ x y 1 y 2และมีเงื่อนไขเริ่มต้นก็คือ y 1ที่ x 0ูนย์มีค่าเท่ากับ y 10นะครับและอีกสมการหนึ่งก็คือ dy 2 y dx เท่ากับ f 2ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ x y 1 y 2และมีเงื่อนไขเริ่มต้นก็คือ y 2ที่ x 0ูนย์มีค่าเป็น y 2% 0นะครับ ตรงนี้ก็คือตัวอย่างของระบบสรรมการเชิงอนุพันธ์สามัญ2ส,สรรมการนะครับที่อยู่ในรูปของ Y1 และ Y2 เที่ต้องการหานะครับดังนั้น input น,นะครับของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้นะครับจึงประกอบด้วยฟังก์ชัน f 1และ f 2นะครับในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเาจะให้เป็น List ของฟังก์ชันนะครับแทนด้วย f s แล้วก็ input อ,อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นจุด x 0ก็คือ จุดเริ่มต้นนะครับของปัญหา y0s นะครับก็จะเป็น input ของโปรแกรมนี้นะครับก็จะเป็นค่าของ y1 y2 นะครับก็คือค่าของ y10 และ y20 นะครับถัดมาก็คือ step size h นะครับก็คือเป็นค่าของความกว้างช่วงที่พิจารณานะครับและ input สุดท้ายคือ x นะครับ ที่เป็น number เป็นจุดสุดท้ายที่เราต้องการประมาณค่าคำตอบของ y 1และ y 2นะครับและ output ก็คือจะแสดงค่าของคำตอบโดยประมาณนะครับของ y 1หรือ y 2นะครับที่ตำแหน่ง x นั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีระบบสมการ สองสมการนะครับดังที่แสดงในวิดีโอก่อนหน้านะครับที่อยู่ในรูปของ dy1 by dx นะครับเท่ากับ y1 บวก y2 และมีเงื่อนไขเริ่มต้นก็คือ y1 ที่0นย์มีค่าเท่ากับ4นะครับและอีกสมการหนึ่งก็คือ dy2 by dx เท่ากับ 4y1 บวก y2 นะครับโดยมีเงื่อนไขเริ่มต้นก็คือ y2 ที่0นย์มีค่าเป็น4นะครับ เราจะนำมากำหนดเป็นลิสต์ของฟังก์ชัน fs ได้ดังบรรทัดที่48และ49ในโปรแกรมนี้นะครับบรรทัดที่48ก็คือเป็นสมการของ f 1นะครับที่เป็นฟังก์ชันของ x y 1และ y 2นะครับแต่เนื่องจากในภาษา p y t h o อ i n d e x กําำหนดให้เริ่มต้นที่0นะครับดังนั้น y s 0ย์ขณะนี้ในโปรแกรมนะครับจะหมายถึง y 1 ในสมการที่ต้องการแก้หาและดังนั้นนะครับ y s 1ในโปรแกรมจะหมายถึงค่าของ y 2นะครับดังนั้นในการกำหนด f 1เท่ากับ y 1บวก y 2นะครับที่เป็นสมการแรกเราจะกำหนดในบรรทัดที่48ให้เป็น y s 0บวกด้วย y s 1นะครับแทนฟังก์ชัน f 1ในทำนองเดียวกันนะครับฟังก์ชัน f 2 ที่อยู่ในรูปของ 4y1 บวก y2 นะครับในโจทย์ปัญหาเราจะเขียนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เป็น 4ys0 บวกด้วย ys1 นะครับเป็นการกำหนดฟังก์ชัน f2 นะครับดังนั้นเราจะไดลิสต์ของฟองังก์ชัน fs นะครับจากนั้นในบรรทัดที่52นะครับเราจะทำการเรียก การแก้ระบบสมการนี้นะครับก็เป็น definition ของ Sys ODE นะครับเดี๋ยวจะแสดงต่อด้านบนนะครับโดยที่เราจะส่ง list ของฟังก์ชัน fs ที่เรากำหนดไว้นะครับเราจะส่งค่าของจุดเริ่มต้น x 0นะครับในที่นี้กำหนดให้เป็น0ส่งค่า list ของ ys นะครับในที่นี้ส่ง4ี่ไปก็คือค่าของ y ที่จุดเริ่มต้น2ค่านะครับ นื่องจากมีสองสมการถัดมาเราจะกำหนด step size h เป็น0ูนจดะครับและกำหนดจุดสุดท้ายที่เราต้องการประมาณค่าก็คือที่ x เท่ากับ1และสุดท้ายก็คือเราจะส่งระเบียบวิธีที่เราต้องการใช้ในการประมาณค่าระบบสมการนี้นะครับซึ่งในโปรแกรมนี้เราจะกำหนดไว้2วิธีก็คือใช้ระเบียบวิธีออยเลอร์และระเบียบวิธีลูยเกูต้านะครับต,ต,ต,ตามลำดับเดี๋ยวเรามาดูกัน ถัดไปนะครับเราจะลองมาดู s y s o d e ก่อนนะครับว่าเขียนยังไง s y s o d e ก็แสดงได้ดังบรรทัดที่23นะครับถึงบรรทัดที่27นะครับก็จะรับค่า fs x 0 y 0 s hx แล้วก็เมธรดที่ใช้ในการประมาณค่านะครับใน โปรแกรมตรงนี้นะครับจะมีการวนลูปนะครับ i ที่อยู่ในเลนส์ของจำนวนช่วงที่พิจารณานะครับแล้วก็จะทำการเรียกเมธอดนะครับเมธอดก็จะรับมาว่าจะใช้เมธอดอะไรนะครับแล้วก็ส่งค่า fs ไปสูงค่า x 0 y 0 s h ไปนะครับส่งค่าเมธอดไปก็จะได้ค่าของ y 0 s เป็น List นะครับณจุดถัดไปจากนั้นก็ทำการปรับค่า จุดให้เป็นจุดถัดไปทำไปเรื่อยๆในลูปของไอนะครับจกนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่พิจารณานะครับดังนั้นเนื่องจาก Sys ODE มีการเรียกเมธอดตรงนี้นะครับเราก็จะขึ้นไปดูต่อว่าเมธอดเรามีอะไรบ้างอย่างที่กล่าวแล้วนะครับเมธอดที่เราพิจารณาในโปรแกรมนี้จะมี2เมธอดกดคือออยเลอร์นะครับและลูไ g กูตาเรามาดูออ l e r ก่อนนะครับ e u ยเลอเราจะเรียกว่าเป็นออยเลอร์ซิงเกนะครับก็จะรับ ลิสตของ fs รับจุด x 0รับ y 0 s แล้วก็รับ s ออกมานะครับมาทัดที่5ก็จะเป็นขั้นตอนวิธีของะรบยบวิธีออยเลอร์นะครับเป็นการวนลูปไปที่แต่ละจุดนะครับแล้วก็ทำ for i in length l e n ของ y 0 s ก็คือขึ้นอยู่ว่าเรามีระบบสมการทั้งหมดกี่สมการนะครับอย่างเช่นถ้าเรามี2สมการตรงนี้ก็จะวน รูปทั้งหมด2ครั้งนะครับทา,างเดียวกันไม่ต่ออีกอันหนึ่งที่เราใช้ในโปรแกรมนี้ก็คือจะเป็นระเบียบวิธีลูเ g กุต้านะครับเราเรียกว่าเป็นลูเ g กุต้าซิงเกิลก็จะรับลิสต์ของฟังก์ชัน fs นะครับรับจุดเริ่มต้นรับลิสต์ของ y0s แล้วก็รับค่าความกว้างช่วง h มานะครับทันอาางเดียวกัน n ก็คือเลงของระบบสมการนะครับว่าเรามีกี่สมการจากตัวอย่างนี้เรามี2สมการ n ก็จะเป็น2นะครับบรรทัดที่11-17ถึง17ก็จะเป็นการคำนวณของระเบียบวิธีลุงไงกุตตานะครับของแต่ละสมการทำในรูปของ n นะครับเลงของของ y ศย์ s อย่างเช่นถ้าเรามี2สมการก็ทำ สครั้งนะครับในรูปนี้ i in r a n g e ของ n นะครับเมื่อเราคำนวณค่า k 1 s yts ต่างๆได้แล้วนะครับบรรทัดที่19ก็คือเป็นการ return นะครับค่าของ y ณจุดถัดไปนะครับในระเบียบวิธีโุงเองกุตตาถ้าเรามี2ส,สมการก็จะ return 2ค่านะครับของ y 1และ y 2นะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการเขียนโปรแกรมแก้ระบบสมการเชิองอนุพันธ์นะครับและโดยทั่วไปเราอาจจะมีระบบสมการทั้งหมด n สมการก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเรา define ฟังชัน f, s ตรงนี้อย่างไรนะครับเราลองมาดูตัวอย่างผลที่ได้จากโปรแกรมนี้กันนะครับถ้าเรามี2ส,สมการนะครับมีไข่เริ่มต้นดังนี้นะครับ และสมมุติว่าเราเรียกใช้ระเบียบวิธีลุงเอกูต้าซิงเกิลนะครับสนใจค่าคำตอบ y นะครับ y 1และ y 2ที่ x เท่ากับ1ผลที่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับลองกดลันดูค่าทางด้านขวานะครับก็จะเป็นการแสดงค่าโดยประมาณนะครับของ y 1และ y 2นะครับที่ x เท่ากับ1นะครับ จากตัวอย่างนี้นะครับที่เราได้เรียนกันไปในวิดีโอก่อนหน้านะครับ y 1 x แกเนี่ยที่ x เท่ากับ1มีค่า60.6245นะครับจะสังเกตเห็นว่าค่าโดยประมาณที่ได้ตรงนี้มีความใกล้เคียงมากนะครับแล้วก็ค่าของ y 2 x แกนะครับก็มีค่าเป็น119.7775นะครับ ก็สังเกตว่า y 2ก็จะมีค่าใกล้เคียงกับค่า x แในจนวนเดียวกันนะครับเมื่อเราใช้ค่าความกว้างช่วง h เป็น0 1นจุน,นะครับเราอาจจะเรียกใช้โปรแกรมใหม่นะครับโดยตัวน,นี้อาจจะเรียกใช้ระเบียบวิธีออยเลอร์นะครับแล้วสังเกตดูว่าผลที่ได้จะมีความแตกต่างอย่างไรนะครับทดลองบันดูสังเกตเห็นว่าผลที่ได้นะครับ 1> y 1และ y 2ที่ x 1กับมีค่าเป็น41และ82ตามลำดับนะครับสังเกตว่าค่าที่ได้เนี่ยมีมีความแตกต่างกับค่าจริงมากนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ได้กำหนดเมต็ดต่อลงไปตรงนี้นะครับเช่นถ้าลบตรงนี้ไปแล้วเราลองรันโปรแกรมใหม่นะครับผลที่ได้จะเหมือนกับการเรียก โปรแกรมโดยใช้ระเบียบวิธีลุงเอกกูตานะครับก็หมายความว่าตรง Sysode ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้มีการกำหนดไม่ตอดอะไรลงไปเนี่ยโดย f u u t จะะกำหนดให้เป็นระเบียบวิธีลุงเอกกูตาแบบ Single นะครับเพราะ,ะนั้นตรงนี้ผู้ใช้อาจจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้นะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่า เราคงจะเรียนรู้นะครับวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการแก้ระบบสมการเชิงรุพันธ์ได้นะครับนั้นตรงนี้ที่แสดงเป็นตัวอย่างของการใช้ระเบียบวิธีแบบ single step นะครับก็คือระเบียบวิธีออยเลอร์และระเบียบวิธีลุงเนกุต้าในการแก้ปัญหาก็ขอให้พวกเราทดลองปรับนะครับให้เป็นระบบสมการที่ตัวเองสนใจนะครับแล้วก็ปรับเงื่อนไขเริ่มต้นให้สอดคล้องกับ ปัญหาน,น,นั้นนะครับเราลองสังเกตผลที่ได้ว่าผลที่ได้มีความถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับสรุปนะครับในตอนนี้เราทราบถึงวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิองอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและอันดับสูงได้แล้วนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ